สวัสดีครับพบกับไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่อาร์ตนะครับ crnart.com เช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า GoPro Hero 6 Black นะครับ Action Cam ตัวล่าสุดของ GoPro ที่เพิ่งวางจำหน่ายในประเทศไทยเมื่องาน Mobile Expo ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ จากตัวนี้นะครับบอกเลยว่าพี่อาร์ตก็ไม่เคยใช้ Action Camera มาก่อนในชีวิตนะครับนี่เป็นตัวแรกที่ซื้อมาใช้เลยนะครับก็บอกเลยว่าตอนแรกเรากำลังเล็งระหว่าง Sony นะครับตัว 3000R แต่อายุอนามก็มากโหอยู่นะครับเดี๋ยวจะออกตัว X0 นะหรือ X0 เนี่ยประมาณปลายเดือนนี้ก็อย่างนั้นเลยเราเอาตัวใหม่ล่าสุดครับ Hero 6มาใช้ก่อน GoPro เดี๋ยวถ้าถูกใจจะเอา Sony X0มารีวิวปลายเดือนคู่กันนะครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องด้วยกันแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เหมือนผมนะเรามาดูกันว่าเจ้า Action Camera นะครับ GoPro ก็มีอะไรให้เราบ้างก็แกะไม่ยากนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์ครับฉีกปึ๊บแกะดูข้างในมีอะไรบ้างออกมาแล้วครับก็จะเป็นกล่องเปล่าอันนี้จะมีอะไรบ้างดูสิในกล่องก็จะมีวิธีการคร่าวๆให้เราดูนะครับในการหยิบตัวเครื่องออกมาแล้วก็น้ำหนักผมว่าไม่ค่อยต่างกันกับมือถือเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าตัวเขาเล็กแล้วก็อย่างที่บอกครับคือเขาค่อนข้างทนทานนะครับไม่ต้องระวังอะไรมากใส่กระเป๋าอะไรไปเนี่ยก็น่าจะไม่พังไม่ต้องกังวลมือถือเนี่ยต้องเวลายัดกับข้าวของเยอะของลูกเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดก็คือหน้าจอมันจะแตกเยอะอื่นเนี่ยเครื่องเป็นเราไม่เป็นไรครับแต่หน้าจอแตกอยู่มองนอกนี่งานใหญ่มากอันนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับก็ตัวเครื่องประมาณนี้คันโยนไปโยนมาเนี่ยก็จะมีรอยถลอกหรือยังไม่มีก็โอเคอยู่นะแนะนำอ่านคู่มือแต่เดี๋ยวดูรีวิวพี่อาร์ตแล้วก็อาจจะไม่ต้องโอเคอุปกรณ์ในกล่องแน่นอนครับแบตเตอรี่ GoPro 1ชิ้นกาว2หน้าเป็นเมาส์นะครับสามารถติดยึดกับอะไรก็ตามแต่แล้วแต่มีมาให้2อันนะครับอันนึงเป็นแบบแบนอันนึงเป็นแบบโค้งซึ่งแบบโค้งน่าจะเอาไว้ที่เขาติดหมวกกันน็อกกันนะครับก็ไม่ต้องซื้อหานะครับมีอยู่แล้วแล้วก็มีสาย USB Type C ครับทันสมัยใช้ไลน์เหมือน Android นะครับใช้กันได้ง่ายๆแล้วก็จะมีคู่มือนะครับมีการรับประกันนะครับ You break it we will replace it ครับคุณทำมันพังเราเปลี่ยนใหม่ให้คุณทันทีหรอแล้วก็จะมีวิธีการถอดนะครับต่างๆนานาแล้วก็แนะนำนะครับไปโหลดแอป GoProมาใช้ซะให้เรียบร้อยนะครับเพื่อในการเชื่อมต่อกันโอนผ่านข้อมูลแล้วก็สามารถควบคุมได้ซึ่งเดี๋ยวเราก็คุยอีกทีหนึ่งว่าทำอย่างไรบ้างตัวนี้นะครับสเปคเดี๋ยวขึ้นให้ดูแต่คร่าวๆนะครับตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีเดียวกับ iPhone 8 Plus ก็คือการบีบอัดไฟล์แบบ HEVC ทำให้ถ่ายวิดีโอนะครับ 4K ได้ด้วยไฟล์ที่เล็กกว่าถ่าย Full HD นะก็นี่คนขายบอกผมว่าให้ใส่ memory card 64GB ก็พอใส่มากกว่านั้นเนี่ยกลัวว่าจะช้าซึ่งก็ถ้าเป็นการบีบอัดไฟล์หรือโคเดกที่ HEVC เนี่ยน่าจะ 64GB ก็จะเหลือเฟือนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปเที่ยวสัก10วันเนี่ยแนะนำพกไปสัก 2-3 ใบสแปร์ไว้นะเผื่อการหล่นการหายการเสียจะได้มีสำรองก็ตัวเครื่องนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็กดนะครับด้านหลังนี้กดเลื่อนออกมาเพื่อจะเปิดแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเห็นว่ามันจะมีไอ้เส้นๆนี้นะครับอย่าดึงออกนะครับมันไม่ได้เอาไว้ทำอะไรนะครับมันเอาไว้เวลาจะถอดแบตก็ดึงขึ้นมาเยี่ยงนี้นะครับขาดไปนี่งานใหญ่นะครับข้างๆกันนะครับจะเห็นว่ามันจะมีรูใส่ micro SD card นะครับซึ่งก็ผมวางแผนจะใส่ประมาณ 64GB ซึ่ง micro SD card นะครับสำหรับมือใหม่แนะนำให้ใช้คลาสสิกเป็นอย่างต่ำนะครับเป็นไปได้ลงทุนนิดนึงก็ซื้อที่ดีกว่าคลาสสิกขึ้นไปนอกจากนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยด้านข้างจะเป็นช่องที่เปิดมาแล้วเป็นช่อง USB Type-C ตัวนี้เป็นปุ่ม Power เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีเมนูให้ใช้งานยังไงบ้าง
ความแตกต่างนะครับระหว่าง GoPro 6และ GoPro 5นะครับกับส่วนต่างที่เพิ่มมาในประมาณ4,000บาทอันนี้1,8500บาทนะครับ GoPro 5น่าจะเป็น14,000มันก็จะไม่ผิดส่วนที่6นะครับพัฒนามาจาก5เลยแน่นอนนะครับที่สามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับด้วยเฟรมเรท60หรือก็ 4K 60นะครับทำให้ได้ภาพที่สมูทกว่าตัว GoPro 5นั้นใช้ระบบการเกลี่ยแสงเกลี่ยสีเนี่ยด้วยระบบ WDR หรือว่า Wide Dynamic Range นะครับ GoPro 6ปรับมาใช้ HDR เหมือนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแล้วคือ High Dynamic Range ทำให้การถ่ายภาพย้อนแสงนะครับแต่ว่าในที่ที่มีแสงในร่มกับแสงจ้าด้วยกันเนี่ยสามารถการเกลี่ยภาพโดยรวมเนี่ยออกมาได้สวยงามมากขึ้น GoPro 6รองรับ Wi-Fi 5G ทำให้การโอนข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนนั้นทำได้เร็วกว่าเดิมถึง3เท่าด้วยกันนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้เนี่ยมีระบบกันสั่นที่พัฒนาจาก GoPro 5ขึ้นมาทำให้การถ่ายภาพขณะเคลื่อนไหวนะครับลื่นไหลนุ่มนวลกว่าเดิมคือภาพสั่นไหลลงนั่นเองเอาละครับก็นี่คือภาคแรกของ GoPro Hero 6มันน่าซื้อหรือไม่ติดตามตอนต่อไปครับที่ผมจะเอาภาพที่ได้นะครับจากเจ้า GoPro 6นี้มาเทียบกับ Samsung Galaxy Note 8นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างคุ้มค่าหรือเปล่าพร้อมบทสรุปนะครับว่าคุณเหมาะกับ Action Cam หรือว่าเหมาะการใช้กล้องถ่ายรูปไม่ใช้กล้องมือถือในการไปเที่ยวนะครับแล้วตอนนี้เราใช้เจ้า GoPro 6นะครับในการถ่ายตอนนี้อยู่อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามกันด้วยที่ตัวกริ่งด้านล่างนี้นะครับเพื่อติดตามกันต่อไปครับวันนี้ผมซีโนนัทลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี